ฮัลโหลโซเชียลตอนนี้เดี๋ยวก็เราจะไปขึ้นรถรถรางกันก็คือจะพาเพื่อนสาวสุดที่รักไปขึ้นรถรางครั้งแรกตั้งแต่นางอยู่มาประมาณ3ปีนายไม่เคยขึ้นรถรางเลยเพราะว่าไม่ว่างก็วันนี้ก็จะเป็นบล็อกแรกของปี2022นะครับวันนี้ก็เพิ่งตัดผมมาตอนแรกจะถ่ายในที่ร้านตัดผมแล้วแต่ก็คือเขินเพราะว่าเป็นร้านจีนไม่เคยตัดร้านจีนมาก่อนเลยนี่เดี๋ยวก็รถรางเนี่ยถ้าเกิดว่าการขึ้นที่ดีต้องขึ้นตรงถนนแวนเนสซึ่งตอนนี้ก็อยู่ตรงถนนแวนเนสกับตัดกับแคลิฟอร์เนียซึ่งมันจะต้นสายดีกว่าก่อนอื่นเราต้องไปชูกำลังด้วยสตาร์บัคก่อนเพราะว่าวันนี้เพื่อนสาวจะเลี้ยงกาแฟด้วยหรอเพื่อนสาวเหล่เหล่ตลอดเวลาไม่เคยที่จะมาแบบว่าตรงต่อยเวลาเหล่ประมาณชั่วโมงนึงวันนี้เขาบอกชั่วโมงอีดอกวันตอนนี้ก็มาอยู่สตาร์บัคสาขาตรงแวนเนสเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากำลังสั่งกาแฟที่สั่งก็คือไอซ์กาแฟไม่รู้จะกินหาตอนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหลับตอนไหนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นรถเคเบิลคาร์ขึ้นรถเคเบิลคาร์แล้วเดี๋ยวกำลังจะไปลงที่ตอนนี้ก็วาร์ปมาอยู่ที่ซาร่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเวลานางจะมาซื้อเสื้อสูทให้กับเพื่อนร่วมงานของนางให้ดูแบบนางกำลังบีซีมากใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินส้มตำชื่อดังของซานฟรานซิสโกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอร่อยขนาดไหนเรียบร้อยนะครับตอนนี้วาร์ปมาอยู่ในย่านที่สุ่มเสี่ยงนิดหน่อยแต่กำลังจะไปร้านไทยเพราะว่าอยากได้ผักกาดดองกระป๋องก็เดี๋ยวมาดูว่าจะพาไปดูว่าร้านที่เด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยมาซื้อของเพื่อไปทำกับข้าวกันนะเขาเรียกร้านเจสะอาดเขาเรียกว่าร้านอะไรนะเจสะอาดเขาเรียกว่าร้านเจสะอาดเพราะเขาชอบแต่ย่านนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าจะมีพวกคนติดยาเยอะมากต้องเดินให้ห้าวที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรพวกเรานี่เดินห้าวมากเลยนะ จะเข้าร้านละแต่ตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะร้านเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูว่าจะมีอะไรกินบ้างไม่มีไม่มีหรอแต่มีประกาศกระป๋องอย่างที่ตั้งใจอันนี้เขาจะเป็นร้านไทยที่เขาจะมาซื้อของกันคนใจจะมากันเยอะแยะมากโอเคเดี๋ยวจะไปร้านเส้นใหญ่แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวกับปูปลาขึ้นชื่อเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวมากก็คือร้านนี้จะพาไปดูนี่อย่างที่บอกว่าออกจากร้านเอเชียแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้านไทยขึ้นชื่อว่าเส้นใหญ่อยู่ตรงถนนเอลริสกับโพกสตรีทขึ้นชื่อในเรื่องก๋วยเตี๋ยวมากๆกับส้มตำปูปลาหมูกรอบและกะเพราหมูกรอบนี่คือแบบว่าสุดตีนอร่อยจริงมาแล้วอย่างแรกคือส้มตำปูปลาเดี๋ยวรอบต่อไปว่าจะเป็นอะไรในที่สุดก็มาครบเกือบครบแล้วนี่ก็เป็นกะเพราอย่างที่บอกแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเกาเหลาเกาเหลาหมูลวกเวลามึงตัก
โชว์หน่อยสิข้างในมันมีอะไรบ้างช้อนอมเหรอปลาร้าพอละขอกินข้าวก่อนหิวไปวันนี้ก็หมดไปอีกวันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาส่งวิลาเพื่อนรักเข้าที่ตึกและนี่กำลังรออูเบอร์กลับบ้านเราจะไปเจอวิลาสินีเพื่อนรักกันเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่นางอยากไปถ่ายรูปมากก็เป็นสะพานไม้อยู่แถวเพียร์หนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อของถูกถูกก็เป็น Forever 21ซึ่งตอนนี้ก็ที่ซานฟรานซิสโกก็เจ๋งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นกางเกงของ Nike รองเท้าตอนนี้ก็มาถึงสะพานไม้ที่ส่วนใหญ่คนจะมาเดินรับลมชมวิวกันก็ถือว่าอันนี้ก็ยอมรับนะว่าอยู่มา5ปีก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนโควิดอ่ะเขาก็เปิดแต่คือไม่ได้มาเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากถ่ายรูปแล้วก็ไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวน้อยแล้วเขาเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นานก็เลยลองมาเดินกับเพื่อนสาวซึ่งนางก็อยู่ตรงนู้นเห็นปะมาเดินกับเพื่อนสาวเพราะนางอยากมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อีกนานนะกว่านางจะถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวไปดูวิววันนี้ก็วีคนี้ไม่มีอะไรมากก็คือจะเริ่มเรียนเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปโรงเรียนกันว่าที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนปิยโทเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่คลาสนี้ก็คือจะเป็นเซมิสเตอร์สุดท้ายแล้วคลาสนี้ก็จะเป็นคลาสที่ห้องเรียนรวมซึ่งนักเรียนจะเยอะมากก็จะไปดูกันว่าจะมีใครหน้าตาดีๆให้น่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้ออฟฟิศก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแจ็คเก็ตสีดำข้างในเสื้อก็เป็นฮูดดี้สีดำรองเท้าสีดำเอ้ยกางเกงสีดำแล้วก็รองเท้าสีดำสวัสดีตอนบ่ายวันนี้ก็จะเป็นบ่ายของวันพุธที่26มกราคมวันนี้ก็ไม่มีเรียนก็เดี๋ยวกะว่าจะไปเดินดูวินโดว์ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์นิดหน่อยเผื่อว่ามีของอะไรจะได้ซื้อเพราะว่าตอนนี้เพิ่งไปดูมาเมื่อวานหลังจากเลิกเรียนก็ซาร่าลด 70% ก็ไม่รู้ว่าจะมีของดีๆให้เหลือซื้อหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปพาไปช้อปปิ้งกันเห็นด้านหลังว่าตอนนี้จะเป็นเส้นมาร์เก็ตเดินมาจากบ้านอยากจะบอกว่าแต่ก่อนไม่มีโฮมเลดมาตั้งเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่าซานฟรานซิสโกเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเกิดใครมาก็ทำใจหน่อยนะมันไม่เหมือนก่อน 4-5 ปีก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือแบบว่าคนไร้บ้านเยอะมากนี่ใกล้ถึงดาวน์ทาวน์แล้วอีกประมาณสัก5นาทีก็จะถึงดาวน์ทาวน์ก็พาไปช้อปต่อใครเครียดตอนนี้ก็ถึงช็อปของซาร่าเรียบร้อยแล้วของไม่ค่อยเยอะเหมือน
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะได้เสื้อตัวนี้ของก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ประตูช้อปปิ้งฮัลโหล YouTube วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่มีเรียนแล้วนะครับตอนบ่าย 3:30 วันนี้เดี๋ยวกำลังรอน้องที่หมุนคอร์สดูด้วยกันอยู่ทางกำลังไปซื้อกาแฟแต่ก็ได้เดี๋ยวว่ามันมีแกนอาหารบ่ายๆเพราะว่าวันนี้น่าจะเรียนถึงประมาณ 6:00 น.ชีวิตนักเรียนน่าเบื่อแก่หาครูนี้ต้องเรียนก็ไงเดี๋ยวถึงโรงเรียนเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปใหม่กลับมาจากคลาสเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าไปกินร้านอาหารชื่อร้านว่าเส้นใหญ่ด้วยความที่อยากกินปูปลามากๆก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าทางเดินจากดาวทาวไปร้านเส้นใหญ่เนี่ยก็คือจะอันตรายนิดนึงเดี๋ยววันนี้ก็แต่งตัวสะพายปงกระเป๋าก็เริ่มล่อตาล่อไตโจรมากๆก็เลยไม่ถ่ายก็ตอนนี้ก็มาถึงห้องได้ประมาณสักชั่วโมงแล้วก็เลยตอนนี้มาออกกำลังกายเล่นฟิตเนสนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวอ้วนไม่อยากอ้วนไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะเล่นท้องแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่เหนื่อยไปวิ่งมาโอเคหมดเป็น1เซตแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวให้ดูวิวที่ตึกว่ามันมียิมเป็นก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่ขอกลับไปเล่นก่อนให้มันเสร็จเหนื่อยโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องที่ฉันนวดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการนวด2คนก็น่าจะเป็นอีกวันนึงที่มีรายได้เข้ามาหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนมากเพราะว่าก็กลัวเรื่องโควิดนิดหน่อยแล้วก็จะรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำช่วงที่อยู่ในช่วงอินเทอร์ชิพตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาจัดเตียงนิดนึงเพราะยังไม่ได้จัดเตียงเรียบร้อยง่ายๆเราจะใส่แมสทุกครั้งก็ประมาณ2ชั้นแล้วก็คือจะเป็น N95 1ชั้นแล้วก็ตัวแมสปกติอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองด้วยถึงแม้จะบูสเตอร์แล้วก็ตามวันนี้ก็เป็นน่าจะวันที่เหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาผ้าไปซักดูที่ข้างล่างตึกด้วยออฟฟิศก็ไงเดี๋ยวนวดก่อนเตรียมตัวนวดลูกค้าก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็มีผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนก็น่าจะเสร็จไป1วันไม่รับเยอะเหนื่อยไปฮัลโหลโซเชียลวันนี้ก็หมดไปกับวันเสาร์อีก1วันเรียบร้อยแล้วอาทิตย์นี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะตัดต่อคลิปแล้วก็จะทำการรีโพสต์ลงใน YouTube วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหมดวันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามฝากช่วยแชร์กดไลค์ด้วยนะครับหรือคนที่มาใหม่ที่ยังไม่รู้จักช่องอดเดียว Channel ที่เป็นช่องสำหรับการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตที่ต่างแดนของนักเรียนไทยนะครับ
ตอนนี้อยู่ซานฟรานซิสโกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกับแสงสุดท้ายของวันเสาร์ที่ซานฟรานซิสโก